พี่จะพาไปรู้จักคนคนนึงเป็นคนที่หาอ้อยมาส่งให้โรงงานเรานะรู้ไหมถ้าคุณเจนวายไม่ชอบทำงานประจำเนี่ยสำหรับพี่ก็คือการทำงานประจำเนี่ยถ้าเราทำงานในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราถนัดที่เป็นงานที่เรารักอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะตื่นเช้ามายังไงก็อยากมาทำงานอยู่ดีผมว่าที่นี่ก็ทำงานก็ไม่ได้อยู่ในกรอบเราก็มาพบมาอยู่ในแปลงกับชาวไร่มันก็อิสระกังวลเหมือนกันช่วงแรกว่าเราจะใช่สิ่งที่เราชอบไหมแต่พอได้มาทำแล้วมันรู้สึกว่าคิดว่ามันถูกแล้วอะค่ะเราเลยได้ทำในสิ่งที่ชอบอ้าวสวัสดีครับผมนายจักรพัฒน์ทรงศรีนะครับครับสำหรับผมก็ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยเครื่องมือเกษตรและขนส่งอ้อยเนาะก็เรียนจบวิศวกรรมเกษตรครับเอกเครื่องจักรกลการเกษตรชอบเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรชอบรื้อชอบแกะตั้งแต่เด็กพอเรานำเครื่องจักรไปบริการชาวไร่ปรากฏว่าอ้อยของชาวไร่เนี่ยก็เจริญเติบโตดีขึ้นเป็นงานที่ตัวเองภูมิใจมากที่ได้ช่วยเหลือชาวไร่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เห็นชาวไร่มีรายได้จากผลผลิตของเขาแล้วก็โอเคกับเขาด้วยชาวไร่มีผลผลิตที่ดีโรงงานก็ได้อ้อยที่ดีเข้าไปด้วยครับผมอ้าวพี่หลิวสวัสดีครับนี่ไงครับพี่หลิววิศวกรสาวสวยของเราที่นี่คือโรงน้ำตาลมิตรผลภูเขียวนะคะก็จะมีหลายธุรกิจอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็จะมีโรงงานน้ำตาลมีโรงไฟฟ้ามีโรงเอทานอลมีโรงปุ๋ยแล้วก็จะมีไร่ของบริษัทด้วยพี่หลิวมีหน้าที่ทำอะไรคะอยู่ที่นี่อ๋ออย่างพี่ก็จะเป็นวิศวกรด้านเทคนิคนะคะก็จะมีหน้าที่ในการซัพพอร์ตฝ่ายผลิตดูแลปัญหาต่างๆทำงานร่วมกับโรงงานนะคะทั้ง7โรงของมิผลบริษัทส่งไปเรียนเมืองนอกเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราได้โอกาสนี้ยังไงก็ได้รับคัดเลือกไปเรียนต่อค่ะไปเรียนวิจัยด้านที่เกี่ยวกับไบโอโปรเซสซิ่งเลยก็คือเป็นด้านอ้อยโดยตรงเลยอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่เราแบบได้โอกาสอุ้ยต่างประเทศเลยนะค่อนข้างตื่นเต้นค่ะเพราะเราก็ไม่เคยไปเรียนต่อหรือว่าไปซัมเมอร์อะไรที่ไหนเท่าไหร่ค่ะเนี่ยวันนี้พี่จะพาไปรู้จักคนคนนึงเป็นคนที่หาอ้อยมาส่งให้โรงงานเรานะรู้ไหมเป็นคนที่ทำ KPI ได้ทะลุเป้าทุกปีเลยสมมติว่า KPI เขาคือ100ไร่ต่อปีแต่เขาอะหาได้200ไร่เลยนะเดี๋ยวพี่จะพาไปรู้จักเขาอะตามมาเลยสวัสดีค่ะพี่ดินนท์ครับผมก็กำลังจะออกไปพบชาวไร่พอดีเลยครับเราก็ไปส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่นะครับปลูกอ้อยนะครับที่จะหันมาทำคู่สัญญากับทางโรงงานนะครับก็ส่งเสริมปัจจัยการผลิตไม่ว่าเงินที่ไปจัดการในไร่นะครับปุ๋ยยาสารกำจัดวัชพืชต่างๆอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรนะครับที่เราเอาไปแนะนำแล้วก็ส่งเสริมชาวไร่ทำไร่อ้อยนะครับการรับฟังปัญหาของชาวไร่มันสำคัญยังไงเอาปัญหาต่างๆของชาวไร่ไปนำเสนอหรือไปขออนุมัติผู้บริหารแล้วก็มาแก้ไขปัญหาให้ชาวไร่นะครับคือถ้าเราแก้ปัญหาให้ชาวไร่ได้เนี่ยแค่เรื่องเดียวหรือประเด็นเดียวเนี่ยคือเขาก็มอบใจมอบอะไรให้เราเลยนะครับถ้าเราเข้ากับชาวไร่แล้วเขาก็เปิดทุกอย่างเราได้แก้ไขปัญหาให้เขาได้แล้วเนี่ยเราก็ได้ใจเขาได้ใจเขาก็ได้อ้อยนะครับไม่จริงครับผมว่าที่นี่ก็ทำงานก็ไม่ได้อยู่ในกรอบเราก็มาพบมาอยู่ในแปลงกับชาวไร่มันก็อิสระแต่มันก็คืออยู่ในกรอบในส่วนของพนักงานพี่ว่าไม่ใช่นะถ้าคุณเจนวายไม่ชอบทำงานประจำเนี่ยสำหรับพี่ก็คือการทำงานประจำเนี่ยถ้าเราทำงานในสิ่งที่เราชอบที่เป็นงานที่เรารักอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะตื่นเช้ามายังไงก็อยากมาทำงานอยู่ดีท้าจนทายแทบไม่ทันเลยค่ะมาเลยจ้าใครชอบท้าทายมาค่ะมาท้าทายมากๆค่ะสนุกความฝันพี่คืออยากรวยค่ะ
มีเงินไปเที่ยวมีเงินเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวค่ะอยากจะแนะนำว่าไม่อยากให้ปิดกั้นโอกาสว่าเอ้ยเราไม่เอานะงานประจำเราจะทำอิสระให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองอะค่ะเราอาจจะต้องแบบลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสิ่งที่มันสามารถทั้งเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็แบบเหมือนเติมเต็มความฝันของเราอย่างเงี้ยค่ะผมก็ได้ทำตามความฝันนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นลูกเกษตรกรชาวไร่เหมือนกันคือมาทำหน้าที่หรือตำแหน่งนี้ก็คือก็ทำให้เกษตรกรหรือชาวไร่ที่ปลูกอ้อยนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นทำให้ความสุขของเขากลับขึ้นมาหรือเพิ่มพูนเราก็มีความสุขตามไปมิตรผลเป็นมิตรกับเจน Y เดี๋ยวคอนเฟิร์มค่ะ